สวัสดีครับพบกับผมนายแบงค์นะฮะจากพี่พันเก้านะฮะวันนี้นะฮะก็มาแบบ2สเปคนะฮะ Huawei Y7 2019 นะครับ Y7 Pro ก็ในไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่า Y7 เฉยๆนะฮะแต่ก็ถ้าชื่อเป็นที่ขายทั่วโลกเขาก็บอกว่าเป็น Y7 Pro นะฮะไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Y7 2019 หรือเปล่าซึ่งในข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะ Y7 Huawei Y7ก็นั่นแหละถ้ามาในไทยก็เขาจะเรียกว่าเป็น Y7 2019 นะฮะแต่ฝรั่งเนี่ยนะชื่อเป็นทั่วโลกเนี่ยก็เป็น Y7 Pro ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัว Y7 ธรรมดาอีกหรือเปล่าก็มาส่องสเปคกันนะฮะก็เนี่ยน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับแล้วก็วางขายคิดว่าคงจะประมาณเดือนนี้มาดูหน้าจอกันก่อนนะฮะดูรูปทรงกันก่อนนะรูปทรงเนี่ยน่าจะเป็นติ่งหยดน้ำนะครับติ่งแบบเขาเรียกแบบฮาโลนะแบบพวก vivo ที่เขาใช้กันแบบนี้ก็ทำให้จอดูกว้างขึ้นนะไล่สีเหมือนเดิมนะดูมีสีในนี้มีเห็น2สีนะฮะก็จะเหมือนตัวพวก 3i นะโนวา 3i ละสีนะนั่นเป็นสีแบบสีเขียวแล้วก็ไล่มาฟ้านะฮะก็สวยดีนะแต่ด้านตรงข้างหลังเนี่ยข้างใต้เนี่ยก็น่าจะเป็นโลโก้ Huawei นะฮะแอบกว้างไปนิดนึงนะข้างหลังก็ดูสวยดีนะคือเรียบๆนะคล้ายๆกับพวก Y9 เลยนะฮะแต่จอจะแบบตรงข้างล่างเนี่ยจะเหลือไว้นิดหนึ่งแล้วก็มีโลโก้ของ Huawei ตัวนี้ก็นะฮะคือน้ำหนัก168 กรัมนะครับ Android 8.1 แล้วก็32 จิกส่วนแรม 3 นะครับใช้ Snapdragon 450ซึ่งเป็น Snapdragon ตัวเขาเรียกว่าตัวแบบตัวประหยัดนะตัวประหยัดไฟนะฮะหรือเป็นตัวเก่าก็ได้นะถ้าคิดเป็นอยู่ในอันดับก็คือรุ่นล่างเลยแหละนะตัว450โดยความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็เป็น HD+ นะ720x1520นะฮะกล้อง13ล้านถ่ายวิดีโอ 1080p 30 เฟรมเรทนะแบตมาให้ 4,000 แบตให้มา 4,000 นี่ก็เยอะอยู่นะเยอะเอาการอยู่ก็มาดูนะฮะหน้าจอก็เป็น IPS เหมือนเดิมนะฮะทั่วไปนะ16ล้านสีตัวนี้เป็นจอ6ถ้า 6.26 เนี่ยตีเป็น 6.3 เลยแล้วกันนะฮะต้องมาดูนะฮะความละเอียดขนาดนี้นะแล้วจอขนาดใหญ่เนี่ยมันจะแตกหรือเปล่าก็19:9นะฮะความละเอียดเม็ดสี260ความละเอียดต่อตารางนิ้วนะ269 ppi นะ IMUI 8.2 ขอได้เวอร์ชันใหม่ก็คงต้องได้นะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ออกใหม่ก็ต้องได้ใหม่ Helio 8.1 นะ Snapdragon 450 14 nanometer นะแบบออก CPU แบบ Octa Core นะ 1.8 Cortex A53 เดี๋ยววันหลังถ้าใครงงเรื่องไอ้ Cortex เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะค่อนข้างจะมีความรู้นะ A53 เนี่ยมันต่างยังไงกับพวก CPU แบบในคอมในอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ Adreno 506 ก็แน่นอนฮะ 405 เนี่ยมันมักจะมาพ่วงกันกับ Adreno 506 นะฮะก็ไม่เล่นเกมก็คงคือสเปคเนี่ยคล้ายๆกับSamsung J8 เลยนะลองไปก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้ราคาจะถูกกว่านั่นแรมก็ให้มา3เหมือนกันอัพใน SD card ได้512นะฮะเป็นแบบ2สล็อตก็น่าจะเป็นแบบ3ช่องนะดูซิมเนี่ยซิม2แล้วก็ช่องเสียบ Micro SD card 1ตามสมัยนิยมกล้องหลังนะฮะมี2กล้องนะก็น่าจะเป็นกล้องหลักเนี่ย13ล้านนะ f 1.8 แล้วก็กล้องวัดความลึกนะครับ2ล้านนะมี HD Flash Panorama HDR อะไรพวกนี้วิดีโอ30เฟรมเรทก็ได้อยู่นะพอได้อยู่เลนหน้านะก็มีเลนเดียวนะครับเป็น16ล้านเฮ้ยเยอะกว่ากล้องหลังนะเนี่ยแต่ก็แปลกนะส่วนมากกล้องหลังมันจะถ่ายชัดกว่ากล้องหน้าใช่ไหมแต่การให้มาเมกะพิกเซลมาเยอะเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะชัดเสมอไปใช่ไหมนะกล้องหน้าส่วนมากก็ไม่มีตัวไหนมันชัดเท่ากับกล้องหลังหรอกใช่ไหมก็วิดีโอ30เฟรมเหมือนกันนะครับรองรับไฟล์ MP3 WMA อันนี้พวกนี้ไม่สนใจหรอกนะมีแจ็ค 3.5 ด้วยนะฮะสามารถลำโพงเล่งเสียงลำโพงได้นะฮะ Wi-Fi แน่นอนว่า Wi-Fi เนี่ย Huawei เขาเป็น 2.4 เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอตัว Y9 แพงกว่านี้ยังไม่มีเลยนะครับ Bluetooth 4.2 GPS มี NFC มี Radio มีนะแต่ก็ไม่มีใครใช้ฟังวิทยุจากมือถือหรอกไหมส่วนน้อยนะไมโคร USB 2.0 นะฮะก็เซ็นเซอร์นะฮะก็มีมาให้นะมีเซ็นเซอร์มานะแบตให้มา 4,000 ก็มี2สีนะก็มีสีดำกับออโรรากีเปิดตัวเนี่ย180อันนี้ราคาเปิดตัวโดยประมาณนะฮะ 6,500 เลยเหรอแต่ผมคิดว่าน่าจะไทยเนี่ยน่าจะประมาณสัก 4,000 กว่าบาทนะ 4,900 อะไรประมาณเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้นะถ้าเปิดมาแบบราคาแบบ 6,500 เนี่ยมันตัวเท่ากับ Y9 เลยนะY9 2019 เลยสวยดีนะสวยดีแบบ Y9 เนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ดูนะฮะเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาเหมือนกันกับตัวนี้นะก็เอามารีวิวดูนะฮะว่าเป็นยังไงโอเคคลิปนี้นะครับหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะก็คลิปนี้ก็สั้นๆเดี๋ยวจะมาทำบ่อยๆนะครับไอตัว2สเปคนะก็ตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาส่องให้ดูก็ใช้เว็บตัวนี้แหละ GSM Arena เนี่ยเป็นฐานข้อมูลหลักโอเคครับไปแล้วนะครับบาย